สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้มีหูฟังมาแนะนำกันอีกรุ่นนะครับเอาเว้ยนะครับห่างหายไปนานนะครับไม่ค่อยมีสินค้าเข้ามานะครับเพิ่งเจอรุ่นใหม่มาตัวนี้นะครับเพิ่งมาเลยชื่อรุ่นว่า T29 นะครับตัวหูฟังจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องก็จะเป็นทรงยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะเปิดแบบอย่างจากด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูสเปคกันคร่าวๆก่อนนะครับสเปคเขาก็บอกว่าใช้ Bluetooth 5.0 นะครับแล้วก็กันน้ำแบบ IPX4 นะครับก็คือกันเหงื่อกันอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ว่าจุ่มน้ำไม่ได้นะครับตลับมีความจุ500มิลลิแอมนะครับแล้วก็มีระบบ Battery Protection นะครับ IC ก็คือจะป้องกันแบตมันหมดแล้วตายอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะตัดการทำงานก่อนไม่ให้เราใช้จนแบตมันเกลี้ยงว่างั้นนะครับแล้วก็เป็นหูฟังระบบ TWS ทั่วไปนะครับระบบสั่งงานเป็นระบบสัมผัสนะครับตัวหูฟังเนี่ยนะครับก็เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับดูในรูปนี้ก่อนมี2สีนะครับมีขาวกับดำวันนี้สีที่ผมหยิบมาให้ดูคือสีขาวนะนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะตามในภาพนี้เลยนะครับทั่วไปของหูฟังก็คือมีจุกอะไหล่ให้อีก2ชุดนะครับแล้วก็สายชาร์จแบบไมโคร USB รุ่นนี้ยังเป็นไมโคร USB นะครับอีก1เส้นนะครับแล้วก็ตัวตลับมีหูฟังด้านในประมาณนี้นะครับรูปทรงตลับเป็นแบบนี้นะครับมันจะไปคล้ายๆแบบถ้าว่ากันตามจริงก็คือมันจะไปทรงคล้ายๆ AirPods Pro แหละนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนซะทีเดียวคือไม่ได้ดูเป็นแบบเป็น AirPods Pro นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะแบบ inspire มาจาก AirPods Pro นะครับโดยที่ด้านล่างตรงนี้เขาก็ไม่ได้ทำเหมือน AirPods Pro นะเขาก็มีไฟสถานะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับรวมถึงที่เราเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้ก็พิมพ์ยี่ห้อไว้แต่ไม่มีไฟอะไรนะครับตัวตลับเนี่ยก็เรียบๆไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีสวิตช์ใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่ที่เสียบชาร์จแล้วก็ฝ่ายสถานะนะครับจากนั้นเราเปิดหูฟังดูตัวหูฟังเปิดขึ้นมาหูฟังก็จะถูกวางอยู่แบบนี้นะครับตัวหูฟังเขาไม่ได้มีระบบป๊อปองป๊อปอัพอะไรนะครับก็คือมันคือหูฟังบลูทูธแบบธรรมดานะครับคือถ้าเราเปิดแค่นี้มันก็ยังไม่ได้ทำงานนะครับจนกว่าเราจะดึงมันขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงมันขึ้นมาให้ดูนะครับพอเราดึงมันขึ้นมานี่นะครับไฟสถานะจะอยู่ตรงช่องนี้นะครับหลังจากที่เราดึงขึ้นมามันจะทำการเชื่อมต่อกันระหว่างหูซ้ายหูขวาพอมันเรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ตลับก่อนตัวตลับเนี่ยเขาเล่นเป็นสีแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยนะครับจะเห็นว่าด้านในตรงนี้นะมันเป็นสีเทานะครับในขณะที่ตลับด้านนอกเป็นสีขาวนะครับก็คือเป็นทูโทนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวบานพับก็มีความแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าตัวที่ผมแกะมาเนี่ยมันดูเหมือนกับแบบมีสเปซตรงนี้หน่อยนึงนะครับไม่มีผลเลยกับการใช้งานแต่ว่าดูมันก็ดูมีความห่างนิดนึงนะครับตามงานประกอบเขาแต่ว่าโดยรวมคือมันก็ดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบแม่เหล็กนะครับเนี่ยนะครับพอปิดมาใกล้ๆก็ดูดเข้าไปเองนะครับคว่ำไม่เปิดนะประมาณนี้นะครับส่วนตัวหูฟังก็หน้าตาเป็นแบบนี้จุกยางที่ให้มาเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีไฟสถานะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับส่วนตำแหน่งด้านล่างก็เป็นคอนแทคชาร์จนะครับขาตัวขาหูฟังเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบมันเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับผมให้ดูมันไม่กลมๆนะครับมันจะเป็นมีความแบบเชฟเหลี่ยมนิดนึงนะครับเหมือนกับแบบเกือบจะเป็นวงรีแหละแต่ว่าขอบมันเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับก็รูปทรงก็มีความคล้าย AirPods Pro แหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีเซ็นเซอร์อะไรนะครับก็มีมาแค่ไฟสถานะนะครับผมลองสวมใส่ดูแล้วมันก็ใส่สบายดีนะครับเพราะว่าต้นแบบเขาอาจจะรูปทรงมันดีมาอยู่แล้วนะครับมันก็เลยต่อยอดมาได้นะครับก็สวมใส่สบายดีนะครับนอกนั้นภายนอกก็เกี้ยงๆไม่มีอะไรในส่วนสั่งงานก็จะอยู่แถวนี้นะครับตามในรูปที่เขาแจ้งมาคืออยู่บริเวณนี้แหละนะครับใช้ระบบทัชเอานะครับใช้สัมผัสเอานะครับสองข้างนะครับมาถึงตัวตลับชาร์จเวลาเราใส่เข้าไปนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยตัวหูฟังก็จะถูกทำการชาร์จโดยที่ไฟมันก็จะติดแบบนี้แหละนะครับสีเขียวพอมันเต็มเดี๋ยวมันก็ดับไปนะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจมันเพราะว่าเราปิดจริงเราไม่เห็นนะครับมันก็มีไฟสถานะแจ้งอยู่ตรงนี้ว่ามันทำการชาร์จอยู่นะครับชาร์จหูฟังอยู่เดี๋ยวเต็มตรงนี้ก็ดับไปทั้งหมดมันก็จะดับไปเองไม่มีอะไรนะครับตัวหูฟังก็อยู่ในตลับได้ด้วยแม่เหล็กนะครับเช่นกันไม่คว่ำไม่หล่นนะนะครับเขย่าได้ประมาณหนึ่งก็ประมาณนี้สำหรับหูฟังตัวนี้นะครับ T29 ทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเปิดโปรแกรมเพลงอะไรขึ้นมาสักอันก่อน นะครับเปิดก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะก็เหมือนเคยนะครับให้เรานำมือถือนะครับเปิดมาที่หน้าบลูทูธนะ
จากนั้นนะครับให้เราทำการเปิดหูฟังนะครับแล้วก็หยิบมันออกมาพร้อมกันนะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันก่อนนะครับพอสองข้างมันเชื่อมต่อกันเราก็ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับเดี๋ยวพอมันเชื่อมต่อกันเสร็จตรงนี้มันจะขึ้นรายชื่อนะครับเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ away t 29นะครับแล้วกดเชื่อมต่อแค่นี้เองใช้งานได้เลยนะครับผมเชื่อมต่อเสร็จตอนนี้หูฟังพร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวนี้ผมนั่งใช้นั่งฟังมาสักประมาณชั่วโมงได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้เป็นเรื่องที่งงเหมือนกันนะครับเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับฟังก์ชันนะครับก็เช่นเคยนะครับผมจะเปิดเพลงก่อนนะครับเรามาแตะกันดูว่าตำแหน่งแตะมันอยู่ตรงไหนนะครับผู้ที่ผมลองแตะดูแล้วแต่ว่ามันแตะอยู่ที่หูนะครับผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับใช้กะเอานะครับตอนเนี้ยเพลงถูกเล่นอยู่นะครับใน2หูนะครับอันนี้คือหูข้างขวานะครับอันนี้คือหูข้างซ้ายนะครับตอนนี้เพลงติดอยู่นะครับผมจะลองแตะ1ครั้งที่หูข้างขวาข้างซ้ายนะครับโทษทีข้างซ้ายดูก่อนนะครับแตะ1ครั้งนะครับจะเป็นการเล่นและหยุดเพลงทีนี้จะลองแตะที่ข้างขวานะเนี่ยนะครับแตะ1ครั้งจะเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับแล้วก็ลอง2ครั้งที่ข้างซ้ายก่อนนะครับ2ครั้งเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับแล้วก็2ครั้งที่ข้างขวาก็จะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้านะครับตอนนี้มันติดแอดนะครับช่างมันนะครับทีนี้ลอง3ทีดู1 2 3นะครับ3ครั้งเป็นการเรียกใช้สิรินะครับก็ฟังก์ชันมีเท่านี้นะครับตัวนี้ไม่มีปรับระดับความดังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันก็คือแตะ1ครั้งนะครับที่หูใดก็ได้นะครับเป็นการเล่นและหยุดเพลงนะครับแตะ2ครั้งที่หูซ้ายจะเป็นการย้อนเพลงกลับนะครับแตะ2ครั้งที่หูขวาจะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้านะครับแล้วก็เช่นกันนะครับ3ครั้งที่หูข้างใดก็ได้จะเป็นการเรียกใช้ Personal Assistant นะครับไม่ว่าจะเป็น Siri หรือว่าเป็น Google Assistant นะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับฟังก์ชันก็มีประมาณนี้สำหรับหูฟัง TWS ตัวนี้นะครับก็ฟังก์ชันพื้นฐานนะครับพอเราใช้เสร็จเลือกใช้เราเก็บใส่ตลับได้เลยนี่นะครับพอทำการชาร์จนะครับเดี๋ยวสักครู่มันจะตัดการทำงานระหว่างตัวหูฟังกับโทรศัพท์เองนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็น Not Connect ไปละนะครับแบบนี้นะครับใช้งานง่ายๆพอเราจะใช้ครั้งก็แค่เปิดฝาแล้วก็หยิบออกมานะครับก็จะใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของตัวหูฟังนี้ทีนี้มาถึงส่วนของสิ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจกับหูฟังตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับครั้งแรกที่เห็นหูฟังตัวนี้มันเพิ่งมาเมื่อช่วงบ่ายนะครับผมเห็นหูฟังตัวนี้บอกตามตรงเลยผมเฉยๆมากนะครับกับหูฟังหน้าตาเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความตื่นเต้นอะไรกับหูฟังนะแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้ไม่มีสินค้ามาใหม่นะครับก็เลยต้องออกมาลองดูครั้งแรกที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วลองฟังดูนะครับผมประทับใจมากกับเรื่องเสียงอันนี้ผมยอมรับเลยนะคือสำหรับท่านที่ต้องการหูฟังที่มันมีเบสเยอะๆนะครับตัวนี้คือเบสอย่างเยอะนะครับเบสเยอะเกินกว่าหน้าตามันเยอะนะครับคือครั้งแรกที่เห็นเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตัวหูฟังมันดูค่อนข้างเรียบร้อยนะครับคือสีขาวๆตลับแบนๆดูแบบดูตัวหูฟังหน้าตามันไม่ได้โหดมากครับแต่ว่าเสียงมันเนี่ยมันเป็นเสียงที่ดูแบบเสียงแบบเหมือนหูฟังแบบหน้าตาดำๆแล้วดูโหดๆนะครับคือเบสมันเยอะมากนะครับเสียงหูฟังมันไม่ได้ละมุนละม่อมหรืออะไรเลยนะครับมันเป็นเสียงหูฟังแบบแนวฟังสนุกเลยนะครับซึ่งผิดกับหน้าตามันแต่ว่าตัวสีดำก็อาจจะให้อีกความรู้สึกหนึ่งนะครับวันนี้ที่ผมตอนที่หยิบมาครั้งแรกมันหยิบมาสีขาวนะครับก็เลยจะมาทางนี้นะครับซึ่งก็เลยรู้สึกแบบเสียงมันดีเหมือนกันนะเพราะว่าโดยมากปกตินะครับหูฟังทรงมีก้านเนี่ยเท่าที่ผมพบเจอมาส่วนมากจะไม่ค่อยมีเบสเท่าไหร่นะครับโดยมากจะเน้นไปทางคุยโทรศัพท์ใช้งานอะไรทั่วๆไปมากกว่านะครับเสียงเบสจะประมาณนึงแต่ตัวเนี้ยไม่รู้ว่าโดยดีไซน์เขาหรือว่าโดยอะไรนะครับแต่ใส่ไปแล้วเนี่ยผมลองฟังดูเบสเนี่ยกระหึ่มมากนะครับเยอะจัดเลยอ่ะนะครับสำหรับท่านที่ชอบเบสนะครับอย่ามองข้ามตัวนี้เลยนะครับคือให้แบบเล็งตัวนี้ไว้เลยนะครับเป็นหูฟังที่แบบเบสเยอะมากเท่าที่ผมลองมานะตัวนี้นะคือใส่ไปแล้วรู้สึกได้เลยอันนี้คือผมเทียบกับพวกซาวพีซนะครับซาวพีซเบสยังน้อยกว่าเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ผมก็รู้สึกประทับใจนิดนึงนะครับอาจจะงงๆนิดหน่อยว่าหน้าตามันไม่ให้นะครับแต่ว่าเสียงมันก็ดีเกินหน้าตามันไปนะครับในส่วนของฟังก์ชันก็ตามที่ผมอธิบายไปนะครับส่วนเรื่องการคุยโทรศัพท์ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ Huawei นะครับคือ
คุยใช้งานได้นะครับไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีไมค์ตัวเดียวไม่ได้มีระบบตัดเสียงรบกวนอะไรเหมือน T15 อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพการสนทนามันยังจะสู้รุ่นพวกนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยคุณภาพเสียงซึ่งถ้าชอบเบสตัวนี้เบสมันเยอะกว่าแบบชัดๆเลยนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่ต้องการใช้หูฟังฟังเพลงแล้วก็ต้องการเสียงแบบนี้นะครับทีนี้ข้อดีของมันอีกอย่างนะครับก็คือในส่วนของรูปทรงมันนะครับคือรูปทรงมันเนี่ยมันค่อนข้างพกพาง่ายนะครับเพราะว่าตลับมันคือมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือมันเล็กๆนะครับแล้วมันก็แบนๆนะครับทำให้เราสามารถยัดใส่กระเป๋ากางเกงหรืออะไรก็ตามหรือช่องอะไรต่างๆในกระเป๋าที่มันมีความหนาไม่มากนะครับคือโดยทรงตลับมันเนี่ยมันจะเป็นแบนๆแล้วก็เนี่ยนะครับมันทำให้แบบมันสอดเข้าไปในกระเป๋าหรืออะไรแล้วก็หยิบใช้ออกมาค่อนข้างง่ายแล้วก็ด้วยรูปทรงที่ฝามันเปิดด้านบนแบบนี้นะครับเวลาเราใส่ไปในกระเป๋าถ้าเราใส่ไปในแนวเนี้ยมันจะไม่ค่อยงัดฝามันเปิดขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าเราจะจับยกขึ้นยกลงในท่านี้ซึ่งอันนี้ก็เท่าที่ผมลองนะมันก็เป็นส่วนที่โอเคนะครับในการพกพาไปไหนมาไหนอะไรยังไงคือขนาดไม่ใหญ่มากคือถ้าเห็นผมรีวิวมาสักพักก็จะรู้แล้วว่าปกติผมชอบหูฟัง TWS ที่ตลับมันเล็กๆนะครับแล้วก็พกง่ายเพราะว่าผมไม่ได้สะพายเป้หรืออะไรนะครับพอวันที่เอาไปเทสเนี่ยบางทีมันเกะกะนะครับมันพกยากผมก็จะข้ามๆไปนะครับก็จะเน้นหูฟังตลับเล็กๆมากกว่าอันนี้คืออาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเล็กๆมันพกง่ายดีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหูฟังAwayตัวรุ่นนี้นะครับ T29 ก็ถือว่าAwayยังคงรักษามาตรฐานของการผลิตหูฟังแบบนี้ไว้นะครับโดยที่เขาจริงๆก็เป็นเจ้าตลาดของหูฟังนั่นแหละนะครับเพราะว่าตัวบริษัทAwayเองก็เป็นบริษัทที่ผลิตแต่หูฟังเป็นหลักนะครับคือประมาณ 8-90% ของสินค้าแบรนด์เนี้ยเขาทำแต่หูฟังนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ผลิตหูฟังอะไรได้ค่อนข้างมีมาตรฐานพอสมควรนะครับแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังนะครับแม้หน้าตามันจะไม่เตะตาในตอนแรกนะครับแต่ว่าพอมาลองใช้แล้วมันก็ดีนะครับคือก็เป็นหูฟังที่ค่อนข้างสมดุล นะครับคือคุณภาพกลางๆในทุกเรื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะจนโอเวอร์แต่ว่าใช้งานได้ดีเพราะว่าผมลองไปใช้มาชั่วโมงกว่าเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้พบการหลุดหรือกระตุกของสัญญาณแต่อย่างใดนะครับเขาอาจจะปรับจูนในเรื่องนี้มาค่อนข้างดีนะครับตามประสบการณ์ของบริษัทเขานะครับที่ทำมาค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องหูฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับท่านที่ชอบหูฟังตัวนี้นะครับหูฟังคุยโทรศัพท์ใช้งานทั่วๆไปนะครับที่สำคัญฟังเพลงเบสเยอะนะครับกระหึ่มเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่าท่านใดไม่สะดวกก็จะติดต่อทางช่องทางต่างๆของเรารวมถึงตัวแทนจำหน่ายสินค้าของทางร้านนะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับยังไงถ้าสนใจสินค้านะครับก็ทำตามที่ผมบอกไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ